คลิปนี้นะครับผมจะลองปลูกผักบุ้งนะครับโดยใช้4วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้แบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือใช้แบบอินทรีย์นะครับวิธีที่3ใช้แบบเคมีนะครับแล้วก็วิธีที่4ใช้อินทรีย์บวกเคมีนะครับโดยนะครับใช้ผักบุ้งของเจียไตนะครับผักบุ้งจีนเรียวไผ่นะครับอ่ะรีวิวนิดนึงนะครับอายุเก็บเกี่ยวนะครับ20ถึง25วันนะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่20กรัมนะครับแล้วก็เมล็ด420เมล็ดนะครับ1ซองนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับผมก็อันนี้ครับอัตรางอกอยู่ที่ 80% นะครับเนี่ยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันที่วิธีการปลูกอย่างเดียวนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องแช่น้ำไว้1คืนก่อนนะครับอันนี้ครับผมก็ใช้กรรไกรตัดนะครับผมกรรไกรตัดนะครับเทใส่นะครับผมเทใส่นะครับนี่ครับทำแบบนี้ครับผมทุกซองเลยนะครับผมก็คือเหมือนกันหมดเลยนะครับสรุปนะครับผมแช่ไว้ทั้งหมด2คืนนะครับก็ประมาณ48ชั่วโมงนะครับเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้แล้วนะครับผมทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติเนี่ยใช้ดินธรรมดานะครับก็คือดินขุยไผ่นะผมเลือกเป็นดินขุยไผ่นะครับนี่นะครับดินขุยไผ่แท้นะครับดินล้วนๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือวิธีธรรมชาตินะครับหาทางสับตับหน่อยนะครับผมถ้าเป็นก้อนๆใหญ่ขนาดนี้นะครับเอาระดับความหนาผมเอาประมาณขอบเส้นนี้นะครับนะครับก็จากนั้นนะครับก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะครับผมรดน้ำให้ชุ่มนะครับเคยเจอนะครับเหมือนว่าไม่ได้ปลูกไม่ได้ดูแลอะไรก็บางทีต้นไม้อะไรบางอย่างมันขึ้นมาเองแล้วมันโตสวยเองนะครับแต่ไออันที่เราตั้งใจปลูกมันไม่สวยนะครับมันเคยมีแบบนี้นะครับผมก็เลยอยากจะลองดูนะครับนะครับตามทฤษฎีเลยนะอันนี้คือปลูกแบบธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็คือเมล็ดพองมากนะครับเนี่ยเห็นไหมพร้อมงอกเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าแช่ถึง2คืนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมโรยเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กรบเขาบางๆนะครับผมมันจะเป็นก้อนนะครับได้นะครับตอนนี้ก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับผมนี่ครับผมรดน้ำให้ชุ่มนะครับเดี๋ยวก็เอาไว้ในที่ร่มนะครับต่อไปนะครับวิธีการที่2นะครับอันนี้สายอินทรีย์ต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับก็คือวิธีการที่ใช้ดินนะครับผสมกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยที่ผมเลือกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับของโครงการหลวงนะครับเนี่ยครับผลิตจากเศษวัตถุจากการเพาะเห็ด 70% นะครับเศษไม้ 20% แล้วก็มูลโค 10% นะครับเนี่ยครับเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเนื้อเขานะครับเหมือนดินเลยนะครับเหมือนดินนะครับดินแต่ว่ามีความละเอียดมากนะครับ1ตารางเมตรนะครับเขาให้ใช้1กิโลนะครับเขาใช้1กิโล1ตารางเมตรก็คือ100เซนติเมตรคูณ100เซนติเมตรใช่ไหมครับอันนี้คือ50นะครับยาว50นะครับแล้วก็กว้าง35นะครับประมาณเอาแบบประมาณก็ประมาณครึ่งตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ตีสักครึ่งโลนะครับจริงๆไม่ถึงครึ่งตารางเมตรนะแต่ว่าผมใช้ครึ่งโลนะครึ่งโลก็500กรัมเนาะ500กรัมนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ500กรัมนะครับครึ่งโลนะครับผสมนะครับกับดินขุยไผ่แล้วเนี่ยแหละครับไอ้ที่เป็นก้อนๆจะอยู่ข้างล่างๆนะเห็นมั้ยก้อนเต็มเลยครับเนี่ยอึ๊บดินนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับใส่ปุ๋ยผสมไปเลยนะครับครึ่งโลก็มีช้อนก็จะสะดวกนิดนึงนะครับถ้าใช้พีทมอสจะดีกว่านี้นะครับก็เอาแนวประหยัดแล้วกันนะครับใช้ดินเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวลงเมล็ดเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับหาอันที่มันบางๆนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นยุคที่2นะครับก็คือว่าเราเริ่มไปพบมาเจอว่าเอ๊ะประวัติจริงอันนี้คือประวัติจริงๆนะคือว่ามนุษย์นะครับคือเหมือนว่าไปเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้ที่ปลูกใกล้ๆกับคอกหมูคอกวัวอะไรอย่างเงี้ยทำไมบริเวณนั้นน่ะมันโตดีจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับเขาก็เลยเจอนะครับปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมานะครับก็เลยรู้ว่าเนี่ยครับมูลโคมูลวัวนะครับซากพืชซากสัตว์เนี่ยมันเป็นธาตุอาหารให้กับพืชนะครับผมเขาก็เลยเริ่มนะครับผลิตนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมานะครับเนี่ยคือประวัติจริงๆเลยนะครับที่เกิดปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมานะครับน้ำไม่ชุ่มนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับวิธีการที่3นะครับเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้นะครับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยออสโมโคสนะครับเขาบอกให้ใช้นะครับ 30-50 กรัมนะครับต่อ1ตารางเมตรนะครับปุ๋ยเคมีใช้แค่20กรัมเท่านั้นนะครับเนี่ยครับคือความต่างนะครับคนก็ถึงหันมาใช้ปุ๋ยเคมีกันเยอะนะครับเพราะว่าใช้น้อยกว่านะครับนะครับนะครับปุ๋ยเคมีนะครับก็คือไม่ได้ทำจากอินทรีย์วัตถุนะครับทำมาจากสารอนินทรีย์วัตถุนะครับ20นี่21นะครับประมาณนี้ครับ20 21นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยใช้เท่านี้นะครับโรยไปนะครับใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ
อันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับโดนน้ำนะครับแล้วค่อยๆละลายนะครับค่อยๆปล่อยธาตุอาหารมาให้ต้นไม้ของเรานะครับนะครับอยู่ได้3เดือนเลยนะครับหลายคนสับสนนะครับว่าเคมีก็คือสารเคมีนะครับสารเคมีนั่นน่ะไว้ฆ่าหนอนฆ่าแมลงนั่นน่ะมันอีกตัวนึงครับอันนั้นสารเคมีแต่อันนี้คือปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นอาหารให้กับพืชนะครับเป็นธาตุอาหารนะครับไม่ได้อันตรายนะครับอย่างที่หลายคนสับสนนะครับเหมือนน้ำเนี่ยครับน้ำนี่ก็เป็นเคมีนะครับมีสูตรเคมีด้วยนะน้ำ H2O ฮะน้ำนะครับนี่ครับผมก็โอ้อันนี้ได้ละเอียดอยู่นะครับเรียบร้อยครับผมก็นะครับอันนี้คือปุ๋ยเคมีนะครับนี่ครับตามหลักคือถ้าตามทฤษฎีนะก็อันนี้ต้องโตไม่ดีนะครับของอันนี้ต้องโตเข้ากันนะครับตามทฤษฎีนะครับผมต้องเติมไล่ๆกันนะครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยตามปริมาณที่พืชต้องการนะครับแต่ว่าแค่ว่าปุ๋ยคนละชนิดต่อไปนะครับสูตรที่4นะครับก็หลายๆฝ่ายนะครับแนะนำเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เคมีอย่างเดียวนะครับมันจะทำให้ดินแน่นนะครับเป็นกรดส่วนถ้าเกิดใช้อินทรีย์นะครับก็ปริมาณธาตุอาหารไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกให้ใช้ควบคู่กันนะครับทั้งอินทรีย์และเคมีนะครับนะครับก็จะใช้ผสมกันนะครับเมื่อกี้เราใช้เท่าไหร่นะ20ใช่ไหม20นะครับอันนี้ผมจะใช้แค่10กรัมนะครับผม10กรัมเกินมานิดนึง11นะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเมื่อกี้ใช้เท่าไหร่500กรัมอันนี้ก็ใช้250นะครับ251ประมาณนี้นะครับควบคู่กันไปเลยนี่ครับคนให้เข้ากันอย่างเงี้ยครับนี่ครับเขาบอกอันนี้ดีสุดนะครับผู้ชกงผู้ชกการอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเนี่ยช่วยให้ดินร่วนด้วยดินดีด้วยแล้วก็ธาตุอาหารเยอะด้วยนะครับสูตรนี้คือสูตรที่แนะนำกันทั่วๆกันนะครับดีที่สุดแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับถ้าเกิดไปปลูกอย่างอื่นมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมก็ใส่เลยครับปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยเคมีครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็นะครับทั้ง4แบบนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทุกวันนะครับผมเกือบทุกวันแล้วกันนะครับเอาไปเรื่อยๆนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมไปทวนอีกทีนะครับผมสูตรที่1ไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยงามนะครับผมแล้วก็สูตรที่2นะครับใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็งามขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็สูตรที่3นะครับใส่เป็นปุ๋ยเคมีอันนี้งามมากนะครับผมนะครับแล้วอันที่4นะครับที่งามที่สุดก็คือใส่ปุ๋ยอินทรีย์บวกเคมีนะครับนะครับก็เห็นชัดเจนเลยนะครับผมนี่คือปลูกพร้อมๆกันทั้งหมดเลยนะครับดูกันแล้วกันนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับงามแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมเนี่ยครับวันนี้ปิดคลิปแล้วนะครับผมใครชอบสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องของออกเกษตรไว้นะครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่เกษตรครับสวัสดีครับ